ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นคำสั่งให้6ตำรวจกวนผู้กำกับโจกออกจากราชการเพิ่มอีกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งให้6ตำรวจร่วมกวนผู้กำกับโจกรีดเงินผู้ต้องหาออกจากราชการไว้ก่อนตามลูกพี่ไปติดติดวันที่25สิหางหาคม2564เวลา21ตสนาิกา ทีมข่าวอาชญกรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าพลตจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนมในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่409ทับ2,564เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนใจความว่าด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้ 1. พันตำรวจตรีระวิโรดดิบทองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือนระดับสอสองขั้น24อัตราเงินเดือน33,000บาท 2. ร้อยตำรวจเอกทรงยศไกรนาครองสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรเมืองคอนครสวรรค์รับเงินเดือนระดับสหนึ่งขั้น38.5อัตราเงินเดือน3 2 2หบาท 3. ร้อยตำรวจโทธรนินีมาตรวานนารองสารวัตร ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์รับเงินเดือนระดับสหนึ่งขั้น41อัตราเงินเดือน33,000บาท 4. ดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์รับเงินเดือนระดับปสขั้น36อัตราเงินเดือน37,580บาท 5. ้า ดาบตำรวจสุภากรน,นิ่มชื่นผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์รับเงินเดือนระดับป .3 ขั้น29.5อัตราเงินเดือน3 2 2 2 0บาท 6. สิบตำรวจตรีปรวีกรคำมาเร็วผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตาตรีจังหวัดนครสวรรค์รับเงินเดือนระดับป .1 ขั้น21.5อัตราเงินเดือน11,860บาทมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่406ทับ2,564ลงวันที่25สิงหาคม2564 และคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักง,งานตรวจแห่งชาติที่408ท2,564ลงวัน25สิงหาคม2564กรณีมีพฤติการกระทำผิดร่วมกับพันตุรเอกที่ดิสันอุทธนาผลและปรากฏภาพตามคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยสารจังหวัด,ดคนครสวรรค์ได้อนุมัติออกหมายจับาจการรานการตำรวจดังกล่าวในความผิด ฐานเป็นเจ้าพนากาักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปบังคับผู้อื่นให้กระทําการไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กําลังประทุษร้ายและร่วมกันข่าผู้อื่นและมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พศ2557ข้อ3วงเล็บ1คือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการถ้าผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งภักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา95 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2547ประกอบกับกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547ข้อ8จึงให้พันตรวจเอกระวีโลดดิดทองร้อยตํารวจเอกสงยศ์ไกยนาคร้อยตํารวจโทธรินินมาศวันนาดาบตํารวจวิสิตบุญเขียวดาบตํารวจสุภากรน,นิ่มชื่นและสิบตํารวจตรีปวีกรคำมาเร็วออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2564เป็นต้นไปอันหนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกตรอได้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2547มาตรา105ภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อสารปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสารปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับแต่วันพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เปิดคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เซ็นให้ผู้กำกับโจ้ออกจากราชการเส้นคดีคลุมถุงดำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นคำสั่งให้ผู้กำกับโจ้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณดีถูกร้องเรียนว่าได้ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อเรียกเงินจำนวน2ล้านบาทจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต วันที่24สิงหาคม2564เวลา23นาิก45นาทีแนวหน้ารายงานว่าพลตรบรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่407ท2,565สั่งให้พันตำรวจเอกนิทิสันอุทธนาผลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ออกจากราชการไว้ก่อน หลังถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งั้กรรมการสอบสวนกรณีถูกค้องเรียนว่าได้ทำร้ายร่างกายนายเจียรพงษ์ธนพัฒนผู้ต้องหาเพื่อเรียกเงินจำนวน2อล้านบาทจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต อันหนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกตรได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2 5 4 7มาตรา105ภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับแต่วันพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ สั่งณวันที่24สิงหาคมพศ2564ผรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติชุดสืบสวนผ้าคขกตักรูปตัวตำรวจร่วมแก๊งผู้กำกับโจ้4คนขณะจะหลบหนีวันที่25สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกา42นาที มติชนออนไลน์รายงานว่าหลังจากที่มีคลิปออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของพันตรวจเอกที่ติสันอุดทานาผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์และลูกน้องหลายคนใช้ถุงกลุมหัวผู้ต้องหาจนแน่นิ่งบนโรงพักก่อนถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคกได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้แล้ว4คนขณะกำลังจะหลบหนีและอยู่ระหว่างการสอบปากคำรวมทั้งติดตามจับกลุ่มพันตำรวจเอกที่ดิสันและพวกที่คาดว่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้อย่างกระชั้นชิด ทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนเตรียมเดินทางไปศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับพันตรวจเอกที่ติสันพร้อมพวกอีกเจดคนในข้อหาร่วมกันโดยเจตนาโดยขณะนี้ศาลอนุมัติหมายจับแล้วและตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วสี่ราย